สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์สิทธิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า50นายร่วมกับนางสุภาพรชมชัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนางานยุติธรรมเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนายนพดลพลซื่อนายอำเภอคลองหลวงนายธีรศักดิ์รัตนะเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษผู้ช่วยป้องกันจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงนำกำลังเข้าจับกุมสถานบริการในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านเฮเว่นรังสิตซึ่งเป็นที่รู้จักในนามสวรรค์ของวัยรุ่นจุดเริ่มต้นของการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบริการที่เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งปล่อยปละละเลยให้เด็กเยาวชนเข้าใช้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดที่ส่งเสียงดังรบกวนและเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงส่งสายลับฝ่ายปกครองทำการสืบสวนร้านเฮเว่นรังสิตพบว่าร้านมีขนาดใหญ่สามารถจุคนภายในร้านได้มากถึง 1,000 คนพื้นที่ร้านกว้างขวางมีประตูกระจกทางเข้าออกหลายชั้นด้านหน้าร้านมีรถยนต์จอดเรียงรายหลายร้อยคันสายลับเข้าตรวจสอบภายในร้านพบนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนวัยเรียนนักศึกษาสังเกตเห็นว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้ามาตรวจตราร้านจะให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีทยอยออกด้านหลังร้านเพื่อไปหลบเจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่กลับก็จะให้เด็กกลับเข้ามาในร้านเหมือนเดิมฝ่ายปกครองสืบสวนข้อเท็จจริงจนพบว่ามีการกระทำผิดจริงตามข้อร้องเรียนกระทั่งเวลา 0:30 น. วันที่7มกราคม2567ได้เปิดปฏิบัติการจู่โจมสถานบันเทิงละเมิดกฎหมายทันทีชุดจับกุมเข้าไปถึงภายในสถานบริการดังกล่าวพบเป็นห้องโถงขนาดใหญ่กำลังมีการแสดงดนตรีนักเที่ยวที่กำลังอยู่ในอาการมึนเมาต่างตกใจพยายามหาทางหนีการตรวจค้นเจ้าหน้าที่แต่ชุดจับกุมได้ควบคุมพื้นที่ปิดล้อมและวางกำลังไว้ทั่วทุกทางเข้าออกทำให้นักเที่ยวไม่สามารถหลบหนีออกไปได้ฝ่ายปกครองจึงสั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟให้แสงสว่างได้ประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบผลการตรวจค้นพบสถานบริการเฮเว่นรังสิตเป็นสถานบริการเถื่อนไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพฤติการปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการในสถานบันเทิงมีการจำหน่ายสุราให้แก่เด็กและจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดมีการโฆษณาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรจำหน่ายสุราแก่เด็กและยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการข้อ4วงเล็บ1ถึง4เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก่เจ้าของผู้ดูแลผู้จัดการร้านให้ทราบถึงความผิดและจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังการจับกุมได้ตรวจสอบจำนวนนักเที่ยวภายในร้านเกือบพันคนเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำนวนมากถึง489คนมีอายุต่ำสุดเพียง16ปีพบบุคคลไม่พกบัตรประชาชน41คนนายรณรงค์ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายมุขประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้คือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไป